ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของเสวนานะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณวันเสาร์แสงมณีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับสถาบัน iSocial ด้วยนะครับอบรมให้ความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณวันเสาร์แสงมณีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับวันนี้ครับหัวข้อของเรานะฮะก็คือจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ก่อนแชร์ต้องคิดหัวข้อนี้เป็นยังไงฮะวันนี้สิ่งที่กรมการทำเนี่ยครับมันเป็นปัญหาระดับโลกผมว่าทุกท่านก็ทราบดีตั้งเด็กตัวน้อยจนเป็นประถมมัธยมผู้บริหารประเทศผู้บริหารโลกนี้เลยล้วนแต่ประสบปัญหาข่าวลวงข่าวปลอมวันนี้เดี๋ยวผมจะลองรวบรวมนะครับข้อมูลข่าวปลอมข่าวลวงเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนมันทำให้เกิดผลกระทบทางเลวร้ายยังไงกับเราเราจะรู้ทันมันได้ยังไงวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเสพสื่ออย่างมีสติโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีสารพัดสารพันในการหลอกลวงบนออนไลน์นะครับผมสรุปมาเนี่ยประมาณ 8-9 อย่างเพื่อให้เพื่อนๆน้องๆจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆข่าวลวงเนี่ยมันลวงยังไงมันหลอกยังไงนะครับกระบวนการมันทำยังไงมันมีทั้งระดับสากลแล้วก็ท้องถิ่นข่าวที่เราจะคุยวันนี้ทั้งหมดเราจะเรียกที่ว่าเราจะคุยเรื่องข่าวปลอมเรียกว่าเฟคนิวส์ครับเฟคนิวส์นี่คือ 100% เลยอันนี้เขาเรียกว่าข่าวปลอมที่เกี่ยวกับภาครัฐหรือ state news นะครับบิดเบือนข้อมูลข่าวสารภาครัฐเป็นภัยความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจังไซแอนซ์ข่าวลวงข่าวปลอมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อันตรายมากนะครับเรื่องนี้นะครับอันนี้อันตรายมากในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่มีอายุและใช้ไลน์จะชอบเจอพวกเราเคยเจอไหมสูตรหยอดตารักษามะเร็งเจอบ่อยมากพวกนี้นะฮะถ้าเราเจอพี่พูดง่ายๆเลยดีกว่าว่าถ้ามันจริงนะมันต้องมีหน่วยงานรองรับชัดเจนละมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรลิขสิทธิ์สังเกตว่าพวกนี้จะไม่มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนแยกไม่ค่อยออกเขาเรียกว่าซัตไทหรือพาโรดี้ฉะนั้นนี้ต้องระวังที่มันไม่มีข้อเท็จจริงหรอกเขียนขึ้นมาอุปโลงขึ้นมานะครับต้องระวังจริงๆมันไม่ใช่ข่าวปลอมหรอกเขาเอาเรื่องราวเนี่ยมาอัมมาอะไรให้มันตลกแต่ว่าคนไปทำอย่างเงี้ยแล้วคนไปเชื่อจริงจังก็มีข่าวพบกันได้โฆษณาชวนเชื่ออันนี้ก็จัดเป็นประเภทของข่าวเท็จเหมือนกันคือสร้างเหตุเข้ามาเอาความจริงครึ่งนึงบ้างมาผสมบนเปกันนะครับไบแอสก็เป็นประเภทหนึ่งของข่าวปลอมมีอคติเอ็ดเอียงนะครับพี่ก็หาเรื่องเต้าข่าวเต้าเรื่องก็คือ discredit เข้าไปเขาทุกวันครับว่าทุกวันเอาภาพก็มาตัดต่อรูเมอร์นี่หนักเลยในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกระซิบกระซาบกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่บนออนไลน์เพราะว่าทุกคนมีสื่อในมือก็แชร์ไปไม่ได้คิดหรอกว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นน่ะครอบครัวก็เสียหายเท่าไหร่นะครับอาชีพการงานข่าวพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าข่าวปลอมเฮดกรุ๊ปหมายความว่าเป็นกลุ่มที่มีทัศนะทางลบนะครับเกลียดชังอะไรตลอดเลยหาเรื่องประเด็นที่จะมาโจมตีตลอดเวลานะครับเรากำลังเข้ามาที่ตัวอย่างของการแสดงเรียกอะไรฮะการแสดงออกของมิจฉาชีพหลอกกันดื้อๆเลยอยากจะหลอกอะไรก็หลอกนะครับอันนี้คือเพจดังมากชื่อเพจว่าพิจารพิชิตดราม่าแอดดิกเข้าเอาเรื่องนี้มานะครับอยู่ดีๆก็ว่างก็ไปเอารูปถ่ายของเนื้อหมูนะฮะเนื้อหมูแล้วก็บอกว่าไอ้จุดๆเนี่ยครับเป็นต่อมพิษกินแล้วถึงตายจริงๆแล้วมันคือต่อมน้ำเหลืองของหมูเวลาเราเจอข่าวพวกนี้เราอย่าเพิ่งรีบแชร์เพราะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวสักพักผู้รู้จะออกมาครับแล้วก็ปัญหานั้นก็จะคลี่คลายไปกระแสข่าวปลอมเนี่ยมันวุ่นวายสับสนไปหมดนะครับดาราระดับดังๆหรือนักร้องดังๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อเสียชีวิตทุกวันนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณทาทาจำได้เขาป่วยเป็นโรคไทรอยนะครับแต่เนี่ยแหละทำให้พวกมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยเอามาใช้เพราะรู้ว่าคนอยากรู้ว่าคุณทาทายังอยู่หรือไปแล้วไงคุณทาทาก็งงเลยบอกว่าครับผมคืออะไรกูปกติกูอยู่ดีกูยังไม่ตายอันนี้เป็นเว็บเลยฮะเป็นเว็บปลอมเลยนะฮะเวลาเขาเขียนเห็นไหมเขาเขียนโค้ดเนี่ยเป็นโฆษณาพวกพนันบอลเว็บเถื่อนถ้าเจอคำนี้ขอให้เลิกยุ่งทันทีเลยหน้าเป็นห่วงอ่านก่อนจะถูกลบมันแบบมันบิ้วเราทุกอย่างทุกมุมนี่จะบอกว่าคนที่เป็นโจรออนไลน์เนี่ยทำยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือซื้อโฆษณาด้วยจนมันขึ้นไปอยู่เหนือเว็บเคไซเบอร์เนี่ยฮะเคไซเบอร์นี่คือเว็บของกสิกรนะครับเวลาเป็น URL เนี่ยนะฮะถ้าเราเจอลงท้ายด้วยนะลงท้ายด้วย .ru อันเนี้ยด้วยประสบการณ์พี่บอกได้เลยว่าปลอมทั้งหมดเลยเพราะมันไปทำจดทะเบียนกันในเซิร์ฟเวอร์ที่รัสเซียฉะนั้นต้องดูว่าเอ๊ะเว็บเขาอยู่ในเมืองไทยนะครับ
ทำไมเขาจะไป .ru ทำไมเว็บไซต์เนี่ยเวลาลงท้ายมันจะมีไม่กี่อย่างหรอก .com .com คือ commercial ธุรกิจครับหรือไม่ก็ .in .th .co .th th ที่ไทยใช่ไหมถ้าเราเจอเงี้ย ru kh อะไรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่อันนี้ที่บอกว่าอันนี้เว็บชื่อ Rudstat ข่าวนี้แชร์กันมากแล้วทำให้รัฐบาลเสียหายมากเวลาเราอ่านเราต้องคิดนิดนึงสมมติว่าคนระดับผู้นำประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะบอกว่าถ้าน้ำมันแพงคุณไปเติมน้ำแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์นั้นจริงนะทำไมเว็บดังๆทางการเมืองเช่นมติชนนะครับทำไมไม่ลงทำไมไม่ลงอันนี้เป็นวลีทอกเลยนะถ้าท่านนายกพูดจริงไอ้เว็บนี้มาจากไหนครับเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเข้าไปเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะครับบางทีเราต้องแยกนะฮะต้องค่อยๆดูแล้วจุดจบของพวกนี้คือที่บอกว่าถ้าเราอ่ะประมาทนะครับเราไปแชร์เราก็จะมีชะตากรรมเหมือนคนที่ไปแชร์แอดมินหนุ่มคนเหม่ท่านนี้คนไทยก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะไปแชร์นะครับอ๋อมีคนไทยด้วยคนไทยแชร์เฉยๆอ๋อคือแบบไม่รู้ว่าแชร์ไปก่อนเขาเรียกว่าโพสต์แชร์ไม่คิดติดคุกแน่ข้อควรระวังในการนำเข้าเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับเขาบอกว่าตามพ.ร.บ.คอมเนี่ยความผิดต่างๆเนี่ยเช่นหลอกลวงให้ข้อมูลเท็จครับผมความผิดต่อความมั่นคงสื่อลามกสื่อลามกนี่โทษพอๆกับความมั่นคงเลยนะความผิดเนี่ยตามคุกเป็นหลายปีนะครับปรับเป็นแสนห้าปีปรับไม่เกินแสนบาทฮะที่บอกว่าโพสต์หรือแชร์ที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับจำคุกอีก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 คือนอกจากโดนพรบ.คอมแล้วเนี่ยถ้าเราไปละเมิดใครไปแกล้งใครนะครับยังโดนตัวหมิ่นประมาทเพิ่มอีกและอย่างคนบางคนที่เขาโฆษณาแฝงนะฮะเดี๋ยวนี้ผมเห็นเยอะมากเลยไม่ว่าจะขายครีมขายสบู่ขายอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องดูว่าผิดไว้ก่อนถูกอย่างนี้ผิดไหมฮะผิดครับข้อแรกเลยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆบนออนไลน์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยคุณขายไม่ได้อยู่แล้วข้อ2คุณเสียภาษีหรือเปล่าคุณไปแจ้งจดการค้าหรือเปล่าจริงๆมันมีขั้นตอนในการแจ้งเยอะแยะมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกละเมิดทางออนไลน์อย่างร้ายแรงเก็บหลักฐานในการโดนละเมิดไว้เราก็สามารถไปแจ้งที่บก.ปอท.ได้ครับครับครับนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่วันเสาร์นะฮะแสงมณีเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันนะฮะโลกดิจิทัลนะครับว่าข่าวไหนคือข่าวจริงข่าวไหนคือข่าวปลอมนะครับน้องๆก็ได้ทราบไปแล้วนะฮะวิธีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะฮะรวมไปถึงข่าวนะฮะเราก็มีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบนะครับยังไงก็ฝากน้องๆนะฮะที่มาในวันนี้นะครับกลับไปบอกเพื่อนๆนะฮะที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาแล้วเราได้มาฟังวันนี้เนาะเราก็จะได้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วันเสาร์แสงมณีไปอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือกับพี่วันเสาร์ด้วยครับผม